This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตกลงวันนี้เราคุยเรื่องที่ว่าถ้านโยบายสมมุติว่าครับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศตามที่แถลงได้ 100% เลยได้ 100% จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วคนนี้ก็ดีที่สุดคนนี้นะอุ้ยโก้รัชพลเราวานิดติดตามข่าวตลอดใช่ตั้งแต่เช้านี่เราเข้ารายการเนี่ยเข้าว่าเขาไม่เข้าไม่รู้ละเทปไปแล้วแหละผมฟังเขาเพราะว่าเขาทำการบ้านอย่างละเอียดตอนเช้าเวลาพอออกกำลังกายผมต้องฟังเขาแล้วผมฟังเป็นเกียรติอย่างสูงผมฟังเขาแล้วผมไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องตามเลยเพราะเขาละเอียดมากเขามีสามารถอัปเดตทุกอย่างต่างๆนานาได้นี่ก็อย่าลืมติดตามนะฮะ FM 96 96สนามข่าว96สนามข่าว96นะฮะแต่ว่าคุณต้องเริ่มมันเร็วกว่านี้นะคุณถือชัยก็ตามพี่โก้ประจำนะพี่โก้หนีคุณถือชัยพ้นไม่ทุกวันเนี่ยเคยทำงานกันมาสมัยเดชานชาแนลบุกเบิกอันนี้นี่เขาเป็นรุ่นบุกเบิกนะจริงๆเนี่ยประสบการณ์อย่างรุ่นเนี่ยรุ่นโก้เนี่ยนะจะมีประสบการณ์เก่าแก่มากเลยเรื่องทีวีผมมาตั้งแต่เป็นเคเบิลแล้วตั้งแต่ CNN ออกใหม่ๆ Breaking News การรายงานข่าวสดต้นชั่วโมงทำยังไงแล้วก็ตอนนั้นก็สอนพิธีกรสอนนักข่าวให้มันมีความเป็นมืออบรมเป็นปีนะเนี่ยคุณโลดแล่นอยู่ในทีวีทุกวันนี้นะเผยวิทย์ดารัตน์นี่แหละวิทย์นี่แหละวิทย์ใครอีกอะสมัยก่อนสู่ขวัญนะฮะสู่ขวัญสู่ขวัญอบรมเป็นปีนะนี่เขาเป็นคนสอนเนี่ยนี่ลูกน้องเขาทั้งนั้นอ่ะคือตอนนั้นที่ทีมตั้งเนี่ยบีโก้ใช่ไหมแล้วก็มีต่อยต่อยประนดอยู่ที่ต่อยเหรออดิศักดิ์อดิศักดิ์แล้วเราทำไม่เป็นทีวีไม่เคยทำแต่เราอยากทำเพราะเราทำเสื้อพิมพ์ใช่ไหมแล้วมีบอกเฮ้ยมีช่องเคเบิลขึ้นมาแล้วเราอยากจะทำสักช่องที่เป็นช่องข่าวตอนนั้นไม่รู้เรื่องทีวีเลยคุณสุวิชัยทำไอทีวีแล้วเขาทำมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นมีปัญหาที่ไอทีวีก็เลยแกมีปัญหาแกมีปัญหาแกก็ลุกขึ้นมาว่าอยากจะทำแล้วอดิศักดิ์เนี่ยยกหูมาหาผมเพราะรู้จักโก้มาช่วยหน่อยนะโก้มาช่วยทำหน่อยวะผมก็น่าสนใจเว้ยแต่ตอนนั้นไม่มีประสบการณ์ทีวีใช่ไหมมีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากต่อยนี่ก็ทำหนังสือพิมพ์มาเลยนี่ก็ไปชวนต่อยมาใช่ไหมแล้วก็ยังไงลองเล่าที่ว่าทีมตอนนั้นอะทีวีเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมก็บอกว่าตอนมาทำนี่เราคุยนอกเรื่องเนาะตอนแล้วเอาเหรอคุยไม่เราตอนมาทำตอนแรกนี่ก็แบบเฮ้ยมันจะทำยังไงวะแล้วคุณสุวิชัยเนี่ยแกก็ใจถึงมากนะแกเรียกว่าชุมเสร็จแกประกาศเลยเว้ยแกบอกว่าแกจะเปิดเดือนมิถุนาอะไรประมาณเนี้ยพูดเดือนไหนพูดเดือนไหนมิถุนาแล้วก็ถอยหลังกลับไปเนี่ยคล้ายๆ100วันหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ทำปฏิทินเลยไว้แบบเอาแบบนับถอยหลังสไตล์เมืองนอกแบบ199 98 97เนี่ยแล้วก็เหมือนให้ผมกับอดิศักดิ์ไอ้ต่อยเนี่ยมึงต้องทำให้ได้โคตรเผด็จการเลย100วันกูจะทำได้ไงศัตรูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างมาจากฝันและจินตนาการแล้วก็โอ้เราก็ต้องทำทั้งโอ้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ดีไซน์โลโก้ทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็ต้องอบรมผู้ประกาศอบรมนักข่าวอีกนะก็มีนักข่าวในฝันไงนะแกก็บอกนักข่าวในฝันมันต้องแบบซีนเอ็นออกไปอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ประกาศมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้วิธี approach ทำยังไงก็เลยบอกเอางี้ทำคลาสเลยคนสุริชัยสอนไปเลยแล้วก็รับสมัครปั้นคนไปด้วยนะปั้นคนเลยรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่รุ่นวิทย์รุ่นเผยอะไรพวกนี้เป็นรุ่นเดียวที่มีใช่แอมด้วยแอมเทโรชาใช่แล้วก็นงวดีนงวดีอ๋อนงวดีสิเด็กๆมีนี่อีกคนหนึ่งวันนั้นสิริสี่วันว่าสิริเขาบอกว่าได้มาช่วงหลังคือแอมเนี่ยเป็นตัวอย่างสโรชาแกไปเรียนเมืองนอกมาภาษาไทยไม่ชัดเลยจำได้ไหมใช่ภาษาไทยไม่ชัดเลยแล้วเขาก็อยากเป็นเขาบอกว่าเฮ้ยภาษาไทยงี้ไม่ได้กลับไปก่อนร้องไห้เว้ยก็เลยแล้วที่แปลงมาสองสามอาทิตย์กลับมาแกไปฝึกจริงๆเอ้ยได้เว้ยภาษาไทยกันดีขึ้นสองที่เนี่ยนะสองที่จริงๆแต่ว่าทุกวันนะแกต้องมาทุกวันแล้วเราก็จะมีสคริปต์ให้ใช่ไหมและสคริปต์นี่มันโหดตรงที่ว่าคุณอ่านไม่ได้คุณต้องท่องเราบอกว่าคุณต้องท่องแล้วเขาก็ต้องท่องภาษาไทยแกก็ไม่แข็งแรงแกต้องท่องแล้วแกต้องมาเปิดหน้าแล้วก็ต้อง
อัดเทปไว้ใช่ไหมแล้วก็ให้ดูแล้วก็วิจารณ์กันโหดโหดมากร้องไห้กันนั่นแหละไม่ผ่านผ่านแล้วก็มีคนหนึ่งนารากรนารากรตีนารากรเป็นรุ่นไหนเอทีไอทีวีนารากรที่หลังนารากรไอทีวีเนี่ยเนี่ยไม่ผ่านเว้ยนารากรไม่ผ่านเออนารากรไม่ผ่านมาจากช่องแล้วก็มีอะไรรุ่งนภา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 นี่คนแรกเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์กันเลยใช่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 เออเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้วออกไปจากไอ้ผู้ชายไม่มีใครเลยว่าเออชื่อผู้ผู้ชายก็มีวิทย์นี่ไงวิทย์แล้วก็เดี๋ยวผู้ชายผู้ชายไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็เหลือเนี่ยเหลือโก้นี่ไงฟันต่อยผมเคยต่อยเนี่ยตะก่อนเนี่ยถือคติว่าเฮ้ยถ้าเราจะวิจารณ์เขาเราจะสอนเขาเนี่ยเราอย่าออกทีวีอย่าออกทีวีเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วไม่ได้เรื่องเนี่ยแล้วเราไปวิจารณ์เขาเนี่ยไอ้คนที่ถูกวิจารณ์เขาห่วยแตกมาวิจารณ์อะไรหนูเราก็เลยไม่ทำเราถึงวิจารณ์เขาได้ใช่ๆถูกต้องเราอยู่หลังบ้านไงแล้วก็ที่ตลกกันนั้นก็คือว่าเราก็เดินมาวันดีคืนดีเราออกกลับไปสักพักหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ CNN มาประเทศไทยเขามาแวะมาเยี่ยมผมก็พาดูไอ้ห้อง MCR ห้องคอนโทรลแล้วก็มองเข้าไปจะเห็นห้องส่งแล้วก็ดูโอ้น่าสนใจเฮ้ยแล้วพรอมเตอร์พรอมเตอร์อยู่ไหนอ่ะเอาพรอมเตอร์อยู่ไหนวะผมไม่มีว่าเป็นไปได้ไงไม่มีพรอมเตอร์อยู่ไม่ลงทุนเลยเหรอเอออยู่ไม่ลงทุนเลยวะบอกไม่เอาแล้วเขายังไงให้ท่องไงพูดเป็นเล่นไปน่ะจริงก็ท่องอย่างไรประโยคแรกเขาต้องท่องแล้วก็ต้องมองกล้องเพราะถ้าCNNนะแม่งประท้วงก็ตายแล้วเขาไม่ทำงานหรอกไอ้พวกพิธีกรถ้าไม่มีพรอมเตอร์ให้ก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่มีพรอมเตอร์คือมันมีความพยายาม คือตอนนั้นมีความพยายามก็มีโจทย์ว่าให้มันควรมีพรอมเตอร์แล้วก็เราก็ไปศึกษาอ่านไงเราก็พยายามไปศึกษาเอ๊ะจะทำยังไงยุคนั้นไม่มีแล้วถ้าซื้อทีตัวแพงมากไปขอเขาเนี่ยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่มีตังค์มีใจแต่ไม่มีตังค์ใจมีใจก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องจำแล้ววะก็เลยผู้ประกาศก็ต้องจำไล่ตอนอบรมเนี่ยสมมติข่าวเงี้ยสมมตินายกถกบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็โยนโจทย์ให้เอาไปแล้วเดี๋ยวคุณไปย่อมานะผมก็ต้องอ่านเข้าใจแล้วถึงจะย่อได้แล้วคุณไปย่อมานะภายในสมมติ50วิคุณต้องพูดข่าวนี้ให้จบไม่ใช่50วิอ่านให้จบไงอ่านให้จบเนื้อหาคุณต้องจบใน50วิไงครับเขาก็ต้องไปจำไงจำแล้วก็มันก็เลยผู้ประกาศก็มีอินเนอร์ร้อยเรียงให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่เก่งที่สุดครับรุ่นนั้นนะคือเมื่อทุกคนฝึกอย่างนี้แล้วเนี่ยความเข้าใจข่าวมันมีใช่และที่สำคัญคือคนอาจจะไม่สังเกตว่าเวลาเขามั่นใจอ่ะตาเขาอ่ะเวลามองกล้องอ่ะมั่นใจไม่เหมือนเราอ่านสคริปต์มันจะตรงนี้สังเกตไหมตามันจะไม่วอกแวกวอกมันจะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะมันต้องบางทีชื่อเชิดก็ไม่อ่านมาก่อนไงก็จะอ่านตามสคริปต์แล้วชื่อบางทีมันสะกดยากเขียนอย่างอ่านอย่างมีพลตำรวจเอกด็อกเตอร์อาจารย์ยุ่งแล้วแต่ถ้าเขาต้องท่องเนี่ยนะแล้วเราก็มีในสไตล์บุ๊กเราอะครับสไตล์บุ๊กคือคู่มือฉบับเนี้ยมีคนเดียวที่มีนะต่อยเหรอคู่มืออะไรคู่มือเขาเนี่ยอ๋อที่คู่มือผู้ประกาศที่เป็นคัมภีร์ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยเอ๊ะถ้าเจอผิดต่อยเคยโพสต์ต่อยนี่เอาไปใช้ในไทยที่ไทยรัฐเขาโพสต์ให้ดูเขาอยู่คนเดียวเขาเพราะเขาเป็นคนเทรนนะตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการเทรนเนี่ยนะเขาอยู่คนเดียวผมก็ไม่ได้ทำก๊อปปี้อะไรไงแต่นั้นน่าจะเขียนเลยว่าวิต้นฉบับเวลามีสคริปต์เนี่ยให้ขีดเส้นใต้ตรงไหนให้ขีด1เส้นขีด2เส้นครับ1เส้นแปลว่าหยุดสั้นขีด2เส้นแปลว่าหยุดยาวฉะนั้นสอนให้เขาหายใจด้วยนะฉะนั้นมันจะเป็นคู่มือว่าแล้วก็ตำแหน่งมีพลตำรวจเอกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ไม่เอาเอาเฉพาะตำแหน่งพอไอ้นี่ตัดออกหมดจบแล้วนะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องกระชับแล้วมียูมี50วิเองนะเปิดเนี่ยยูจะไปที่นั่งอ่านชื่ออย่างดังอย่างยาวๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรแต่ก่อนมันจะมีอย่างนี้ด็อกเตอร์ผู้พลเอกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์นี่เสร็จแล้วก็ตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาสมมตินะมีอะไรปฏิบัติการแทนอะไรก็ว่าเนี่ยนะรักษาการบ้าบอกันแต่ผมก็บอกไม่เอานะสมมติว่าเขาชื่ออย่างนี้ด็อกเตอร์อะไรไม่ต้องคุณเริ่มในรัฐมนตรีศึกษาชื่อเลยไม่ต้องมีด็อกเตอร์สมมติว่าเขาชื่อด็อกเตอร์ตัวนี้ชื่ออะไรนะเด็กวิทยาศึกษาเนี่ยจำได้เกิดนะคุณที่ชอบอ่ะชื่อชอบใช่ไหมชื่อชอบอ่ะแปลกไหมจำได้นะคุณที่ชอบนะ
คุณก็เริ่มเยอะแล้วนะรัฐมนตรีศึกษาแล้วไม่ต้องกระทรวงศึกษาก็ไม่ต้องนะรัฐมนตรีศึกษาชิดชอบต้องบอกไปรัฐมนตรีศึกษาน้องชายเนวินอย่างเงี้ยจับจับอย่างนี้ได้ไหมจับได้ไหมฉะนั้นสรุปว่าถ้าทุกวันนี้เนี่ยถ้าคุณตั้งช่องทีวีใหม่คุณจะฝึกนักข่าวแบบนี้ไหมก็ฝึกนะต้องฝึกแบบนี้ไหมเพราะทุกวันนี้เขาไม่ยอมทุกวันนี้มันต้องมีพร้อมตายเขาทุกวันนี้ต้องมีบางที่ก็ยังไม่มียังไม่มีที่ไม่มีถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่โก้ฮะเวลาแถลงนโยบายรัฐมันต้องฝึกไหมอันนี้กำลังจะเข้าเรื่องใช่ต้องจำไหมหรือต้องอ่านทีละข้อไหมคือผมว่ามันเยอะเกินไป14หน้าผมก็เข้าใจนะว่าแบบโอเคคุณพยายามจะเอาทุกสิ่งอันใส่เข้าไปครับคือผมก็นั่งนึกเอ๊ะพยายามตีโจทย์ว่าทำไมมันถึงต้องยาวขนาดนี้มันคือเขาอาจจะยึดหลัก80-20อะไรอะไรคือใน100เนี่ย100เรื่องที่อยู่ในกระดาษ14หน้าเนี่ยทำได้สัก 20% ก็บุญแล้วอีก 80% เนี่ยแตะไว้ครับแต่ 20% เนี่ยให้มันออกมาเป็นผลงานเพราะว่าหลักการของ80-20ก็คือว่าไอ้ 20% นั่นแหละคือสิ่งสำคัญคนจะจดจำได้เพราะว่ามันคือผลสำเร็จที่ออกมาเป็นรูปธรรมแต่ที่เหลืออาจจะแบบโดนมั่งไม่โดนมั่งศึกษามั่งดึงเช็งไปบ้างซื้อเวลาไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วอันนโยบายที่เอาละนายกอุ๊งอิ๊งแถลงเนี่ยพี่โก้จำอะไรได้บ้างอ่ะเพราะผมนโยบายทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็80-20ก็คือว่าเขาในสามปีเนี้ยอย่างเก่งเขาก็เสร็จสัก 20% ที่เราจะเห็นนะเป็นน้ำเป็นเนื้อแต่ว่าเขาพยายามยัดทุกอย่างเข้ามาครับแล้วถ้าดูเนี่ยผมพอคุณให้ผมเล่นประเด็นนี้ผมก็ปวดหัวเหลือเกินนะฮะสมมุติรัฐบาลทำได้ตามนโยบายแถลงไว้ 100% 100% ซึ่งผมว่ามันไม่มีทาง 100% อ่ะผมว่ามัน20อ่ะสแกน20ก่อนแล้วกันแต่ว่าเข้าใจว่าเขาอาจจะพยายามทำมันหมดอ่ะ100เรื่องนี้ก็โอเคประชุมมั่งอะไรมั่งตั้งกรรมการศึกษาอะไรบ่าๆไปแต่ว่าเขาน่าจะเน้นหัวใจสัก 20% ครับถ้าให้ผมอ่านนะเอาเมกะโปรเจกต์อย่างเดียวใช่ไหมเรือธงอย่างเดียวเรือธงใช่ที่เขาคงจะตอนนี้เหลือกี่ลำแล้วเนี่ยเรือธงตอนนี้ผมว่ากลายเป็นเรือแจวไปกี่ลำแล้วเรือหักก็มีนะธงหักก็มีผมว่าเขามุ่งหวังสัก4เรื่อง5เรื่องคือไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยซึ่งอันนี้เขาตั้งใจว่าจะทำให้ได้ให้สำเร็จให้จงได้อันนี้ยังเป็นแต่มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอีกเรื่องนึงมันยังเป็นธงเรื่องดิจิตอลยังเป็นธงวอลเล็ตอยู่ป่ะยังเป็นธงเพราะมันเป็นนโยบายที่สัญญามันกึ่งสัญญาประชาคมเนาะถ้าไม่ทำเนี่ยเขาเสียรางวัลมากเสียเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องทำนะแต่ถ้าทำออกมารูปแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะนั้น1คือเรือธงลำนี้2คือ entertainment complex โอ้ผมว่ายังไงก็ทำ entertainment นี่แปลว่าอะไรก็คาสิโนนั่นแหละบันเทิงบันเทิงนะครบวงจรว่ามีเพื่อนคุณมาบอกผมว่ามีคนใกล้ชิดรัฐบาลบอกว่าฝากคุณชัยว่าเฮ้ย entertainment นี่ไม่ได้แปลว่าคาสิโนเขาบอกว่าเขาบอกผมเนี่ยพูดแต่คาสิโนความจริงไอ้เด็กผมก็บอกแล้วมันต่างกันยังไงเป็นบอกผมสิว่าไอ้ห้องประชุมเอ้ยไอ้ห้องจัดเลี้ยงออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ตกลงมาคือคาสิโนแต่เขาพยายามจะใช่ใช่ทำไมเขาเขินอะไรล่ะเขาเขินทำไมคาสิโนก็คาสิโนสิสิงคโปร์ก็เรียกคาสิโนที่มาเลเซียเกนติงอะไรก็เรียกคาสิโนเขาเรียกแกมบลิงเด่นด้วยซ้ำไปบ่อนด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นจุดขายคาสิโนมันคือจุดขายแต่ถ้าคุณบอกว่าทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยไม่มีคาสิโนจุดขายมันคืออะไรใช่มันคืออะไรมันก็ต้องกล้าๆบอกมาในหน้าเบสจุดขายคืออะไรก็คือคาสิโนเรื่องการพนันเหมือนกันเพราะนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดแต่จะเกิดเมื่อคือยังไงก็ต้องเคาะว่าทำต้องดันกฎหมายให้ผ่านกี่จุดไม่รู้เดี๋ยวว่ากันคลองเตยใช่ไหมก็ไม่รู้คลองเตยเนี่ยอยู่ในความพยายามแน่นะเพราะว่าเขามองว่าคลองเตยมันเป็นจุดที่โอเคเออแล้วมันเป็นพื้นที่ที่มหาศาลที่สุดที่ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้แล้วพี่โก้คิดว่าพี่โก้คิดว่าเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทำใช่ไหมได้ทำมันอาจจะไปเกิดเอาหลังจากนี้แต่ว่ากฎหมายผ่านเคาะหาผู้มาลงทุนน่าจะเกิด
เพราะว่าในแง่พรรคร่วมเอาด้วยหมดนี่เพราะว่าหลังจากที่ภูมิใจไทยเขาถอยเขาถอยแล้วเขาเปลี่ยนใจหลังเรื่องกัญชากันแล้วก็จบแล้วเอาที่เอามาค้านนี่แสดงเฉยเหรอที่เอามากี่ข้อเนี่ยนะแสดงเฉยเล่นบทนิดหน่อยวันนี้เขาแสดงใหม่นี่ใช่ไหมนะเห็นเพราะนั้นก็คือว่ากันว่าก็คือเขาก็แลกกับกัญชานะเพราะว่าตอนแรกกัญชาทำท่าจะมีปัญหาเพราะว่าเพื่อไทยขวางอยู่ใช่ไหมจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดอะไรสมัยคุณเศรษฐาเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวแรกว่าเฮ้ยไม่งั้นฉันค้านนะแกต้องปล่อยกัญชาฉันนะโอ้นี่กันซึ่งหน้าอย่างนี้เลยเหรอก็มันเออในทางการเมืองนี่มันผิดศีลหน้าไปเลยนะการพนันงี้ถูกแล้วก็เหลือตรงอีกลำก็การพนันการพนันก็คือไอ้บนดินทั้งหลายใต้ดินทั้งหลายใช่ใช่ที่เขาแถลงอยู่หวยหวยบนดงบนดิน3ตัวนะหวยเกษียณอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ธุรกิจใต้ดินหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าเขาก็จะทำให้มันขึ้นมาบนดินหมดเพราะเขาก็มองว่ามันจะเป็นแหล่งรายได้แล้วก็จะทำให้ GDP มันโตนี่ผมอ่านเลยนะสร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบใช่ไหมคือถ้าเราดูจากนโยบายเร่งด่วนเขาเนี่ยเขามีปรับโครงสร้างหนี้อันนี้เขาคงออกนี่โอเคเท่าที่ผมรู้ก็คือเขากำลังตั้งไข่กันอยู่ก็ที่จะตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์มาซื้อหนี้ออกไปแล้วก็ไปแฮร์คัทให้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอยู่ในระหว่างรายละเอียดนะฮะเรื่องของ underground เรื่องของ digital wallet ใช่ไหมฮะเรื่องของ entertainment complex แล้วก็ land bridge ยังมีก่อนยังมีก็ตอนนี้อาจจะเหลือครึ่งเดียวข้างเดียวข้างเดียวแค่ข้างเดียวอันดามันเบี้ยไปข้างหนึ่งซึ่งแปลกนะหลายๆโปรเจกต์นี่นะที่ตอนเขาออกมาเนี่ยผมก็บอกว่าอันนี้ไม่เกิดหรอกอันนี้ไม่เกิดหรอกถ้าคุณสุชัยน่าจะติดตามใช่ใช่ผมก็บอกว่าไอ้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่มันเกิดไม่ได้หรอกคุณใช้เงินตั้ง500,000 ล้านเป็นไปได้ไงและไอ้ที่คุณจะทำแพลตฟอร์มอะไรของคุณเนี่ยไม่เกิดหรอกของง่ายๆหรอกคนที่เขาจะทำเนี่ยผมก็คุยหมดแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญญาทำว่ะเขาก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ถึงวันนี้ยัง TOR ล้มไปแล้วไม่มีคนเสนอใช่คือไม่ใช่ไอ้นั่นนะฮะที่เลิกไปเนี่ยคือไม่มีผู้เสนอราคา DGA ก็คือไอ้ Digital Government Agency เขาเรียกอะไรสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลอะไรสักอย่างอ่ะผมเช็คนะว่าจริงหรือไม่มีคนยื่นมีบางคนบอกยื่นแต่ไม่เข้าเกณฑ์เขาก็แปลกมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีคนยื่นมีคนยื่นแต่ไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยคนยิ่งสงสัยใหญ่ว่าทำไมล็อกสเปคเงี้ยแล้วแปลว่าเลิกไปเลยเหรอไม่มีการเรียกมาใหม่เหรอต้องเรียกใหม่ไงต้องเรียกใหม่แต่เขาอ้างใหม่ได้มั้ยจุลพันธ์เนี่ยหรือเผ่าภูมิรู้จักไม่ได้เขาบอกว่าเนื่องจากมันเปลี่ยนรอยต่อก็รอรัฐบาลใหม่มาพอรัฐบาลใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแต่ DGA นี่เขาก็เป็นหน่วยราชการก็ทำงานเขาสิก็รอนายใหม่ไงรอนายใหม่ปกติเนี่ยถ้าไม่มีคนยื่นเขาก็ต่ออายุใช่ไหมก็จะเลื่อนไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีบอกประกาศยกเลิกโดยไม่มีกำหนดแล้วก็มันก็กระทบนโยบายรัฐบาลสิใช่แล้วไปแก้ประกาศได้ไหมว่าระเบียบอันนั้นเป็นเหตุให้ไม่มีคนยื่นก็เลยแก้ประกาศบางอย่างที่รองรับมันไม่เบรกเซนสุดแล้วแต่มันทำไม่ได้หรอกทำไมทำไม่ได้ไอ้เพย์เมนต์ซิสเต็มเนี่ยไอ้เพย์เมนต์ซิสเต็ม50 ล้านคนด้วยเงิน95 ล้านไม่มีใครรับครับไม่มีใครรับแล้วก็เห็นว่าต้องใช้เป็นปีนะเวลาใช่ผมคุยกับนี่คุณสุริชัยก็รู้จักคุณสมคิดอ่ะจิตรานันทรัตน์นะแกเป็นคนทำเป๋าตังค์ไงผมก็ถามตั้งแต่แรกแล้วบอกเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอไอ้บล็อกเชนอะไรเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆในแง่เทคนิคมันอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเนี่ยก็ได้บทสรุปว่าไม่มีทางสรุปง่ายๆว่าไม่มีทางบทเลยคือว่าได้แต่คิดแต่คิดแล้วทำไม่ได้ไม่แล้วคนที่ทำบล็อกเชนก็บอกว่าที่คุณทักษิณขึ้นบนเวทีแล้วบอกมีสมาร์ทคอนแทรคมีบล็อกเชนอยู่ข้างหลังเนี่ยเฉยแล้วแล้วทำไอ้นี่มันไม่ต้องมีขนาดนั้นทำไอ้แค่บอกว่าเดกาทีฟลิสต์อะไรไม่ได้บ้างแล้วก็จะใช้ชุมชนไหนจุดบริเวณภูมิศาสตร์แค่นั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปยุ่งกับบล็อกเชนเลยเพราะบล็อกเชนเนี่ยมันหน่วงมันหน่วงมากเพราะว่าทรานแซคชั่นเวลามันเกิดมันต้องมีอย่างที่อาจารย์ธีชัยแกว่ามันต้องมีคีย์กุญแจไขเข้าไปของแต่ละคนเข้าไปปุ๊บพอทำทรานแซคชั่นปุ๊บ
เนื่องจากมันเป็น decentralized ใช่ไหมฮะมันก็จะต้องมีคนที่อยู่ในระบบอะยืนยันว่าโอเคมี transaction จริงมันก็จะหน่วงเวลามันไม่เหมือน centralized ที่มันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ transaction มันเกิดเลยทันทีทันใดแต่อันนี้พอเป็นระบบบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเหมือนเซลล์ไซส์ไงใช่ใช่เป็นเซลล์ไซส์เพราะนั้นมันก็ยากมันแล้วมันหน่วงพอมันหน่วงมันก็เกิดtransaction ช้าคุณสั่งซื้อของชิ้นหนึ่งกว่าจะ transaction เกิดเนี่ยนั่งรอมันหมุนติ้วเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กละแล้วแกก็เตือนนะอาจารย์ธีรชัยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคนแก่ๆจำไอ้ private key ไม่ได้เดี๋ยวยุ่งเลยนะลืมโค้ดเลยนะแล้วคุณจำได้เฉพาะของจำเฉพาะของคุณด้วยนะใช่มันไม่ใช่ว่าคุณไปจำเหมือนกับเราเวลาเปลี่ยน password นะมันไม่ใช่นะเนี่ยนี่คือปัญหาที่ผมกลัวว่าสิ่งที่มันเกิดกับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันจะเกิดกับโครงการหลายโครงการใช่หรือทุกอันอื่นเพราะไม่ได้คิดรอบครอบใช่ไม่ได้คิดให้มันครบรอบด้านอย่างเช่นคาสิโนเนี่ยถามเถอะทำให้ตายก็ไม่มีใครบอกคุณได้ตั้งกี่แห่งกี่จุดเงื่อนไขเป็นยังไงที่อ่านในเว็บไซต์เนี่ยนะมันก็เขียนกว้างมากใช่ใช่ไหมแล้วก็ไปทำให้อำนาจซูเปอร์บอร์ดซึ่งเขาบอกโอ้ซูเปอร์บอร์ดนี่กำหนดทุกสิ่งอันซึ่งมันก็ไม่น่าจะถูกใช่ไหมฮะหรืออย่างไปเขียนบอกว่าค่าเข้าของคนไทยเนี่ย 5,000 เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ย 5,000 คือเพดานครับแต่จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือ500ก็ได้อ๋อเอาแม็กซิมัมใช่ไหมแต่ไม่ได้กำหนดมินิมัมไว้แล้วไม่มีใครบอกว่าใครเป็นคนจะบังคับใช้กฎนี้สมมติว่าเป็นตำรวจยืนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก็เข้าฟรีร้อยหนึ่งก็ได้คือการจะเป็นคนทำเพราะว่าปัญหาใหญ่ของเรื่องที่เราไม่เคยทำตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องสังคมปัญหาเรื่องศาสนาปัญหาเรื่องเหมือนกับกัญชาไอ้ตอนที่ทำเนี่ยลืมไปว่ามันจะไปกระทบเยาวชนยังไงเด็กๆสามารถเข้าถึงยังไงถึงแม้คุณจะบอกว่าทำเพื่อการแพทย์ไม่ใช่สันทนาการแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคือสันทนาการหมดแล้วนะเรื่องบ่อนเหมือนกันเรื่องคาสิโนเหมือนกันคุณบอกโอ้เราปกป้องอย่างดีต่างๆนาแต่ความเป็นประเทศไทยเละมันสามารถเละเละแน่แต่มันไม่เคยผ่านและเห็นด้วยคุณทั้งหมดไงแต่ประเด็นคือใครเป็นคนคิดเป็นคนดันอ่ะเอ้าเหมือนโถต้องถามอีกไม่รู้คนเดียวที่ดันคนเดียวเหรออ๋อคนเดียวคนเดิมเหรอแล้วที่ตรงนี้ที่ผมกังวลมากๆก็คือนโยบายครม.รัฐบาลชุดนี้มันจะขาดการถกแถลงถกเถียงกันเองดีเบต pros and cons เช็คกันเหมือนกับรัฐบาลที่ประเทศที่เขามีระบบระเบียบของการคือมันเหมือนสั่งตรงลงมาสั่งตรงลงมาแล้วไม่มีใครค้านเพราะนี่คือไอเดียสุดยอดของอัจฉริยะแล้วคนเก่งที่สุดของประเทศไทยแล้ว คุณยังจะกล้าเถียงเหรอมันจะมีรูปร่างคล้ายๆดิจิตอลวอลเล็ตไงดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยให้ผมเดานะ คือเราพูดรายการนี้ได้รายการอื่น เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ ให้ผมเดาเนี่ยก็คือเขาก็มีไอเดียกลับมาจากนอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเอาคะแนนเสียงจากประชาชนเราต้องทำโปรเจกต์นี้ว่าแจกเงินหมื่นนี่โอ้โหรับรองคนเลือกเรามหาศาลแล้วถ้าเราแจกสำเร็จนี่4ปีข้างหน้าแบเบอร์แลนด์สไลด์แล้วแทนที่เราจะแจกเงินดื้อมันไม่เซ็กซี่ว่ะเพราะนั้นมันมีไอ้นี่มาใส่หน่อยเอาตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยพอดีไอ้คริปโตมันกำลังบูมตอนที่แกกลับมาใหม่ๆแล้วเกิดไอเดียเนี่ยแกก็เลยบอกเฮ้ยมันต้องบล็อกเชนอะไรเนี่ยนะก็โจทย์มันก็ถูกโยนตู้มลงมาคนไปปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีพิชัยยังไม่มาครับก็จุลพันธ์เผาภูมิเผาภูมิก็พายุหมุนอะไรของเขาน่ะแต่พอลงไป implement execution อีกเรื่องไงใช่ไหมมันติดนู่นติดนี่ไปหมดแล้วแต่ก็ไปสตาร์ทกับว่าอ้าวก็เขาสั่งมาโจทย์มันมาอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องทำให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราเดี๋ยวเราหัวขาดเดี๋ยวผมเปลี่ยนคนก็ได้พอเจอขู่อย่างนี้คุณก็ยิ่งลนลานคุณก็ดิ้นสารพัดไหลไปเรื่อยนะ มีเรื่องจิตวิทยาอันหนึ่งเพราะว่าคุณทักษิณเคยพูดเอาไว้ตอนอยู่เมืองนอกประโยคหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ยังอยู่ในดิจิทัลฟุตพริ้นท์คือรัฐบาลปัญญาอ่อนเท่านั้นที่แจ้งหนึ่งพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตัวเองทำเหมือนกันไม่ได้มันต้องมีอะไรใส่เข้าไปเพื่อให้ไม่เห็นว่ามันไม่ใช่แค่แจกเงินนะเว้ยไม่ใช่แค่เรื่องแจกเงินซื้อเสียงนะเว้ยมันมีเทคโนโลยีมันมีอนาคตของประเทศใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็ฝันจะไปออกโทเค็นไงโทเค็นโอ้โหแล้วก็มาเจอมันออกไม่ได้เว้ยผิดพรบเงินตานี่ว่าต้องมีเงินมาแบ็กใช่ไหมต้องมีเงินเฟียสมาแบ็กต้องอะไรต่ออะไรเอา
ไปต่อไม่ได้แล้วแล้วตอนแรกก็บอกไม่กู้เงินเอาเลยมาไม่กู้เงินแล้วเงินที่ไหนวะสรุปกู้ไม่กู้ไม่กู้ก็ต้องมาเอางบประมาณงบประมาณก็ต้องกู้อยู่ดีเพราะว่าเงินมันไม่พอมันก็เลยสารวนกันอยู่เงี้ยตอนฝันปีผ่านไปตอนฝันไม่เห็นหน้าผู้ว่าแบงค์ชาติเลยเนาะมองไม่เห็นได้แล้วฝันเนี่ยแล้วสองคนเนี้ยกับปลัดแล้ววรนเนี่ยก็ง่วนอยู่กับไอ้โจทย์นี้ไงพยายามจะดันโจทย์ยากไปไงผมคิดว่าคนที่ระวังตัวที่สุดก็คือคุณรบลนพูดน้อยที่สุดเรื่องนี้คนที่พูดมากที่สุดคือคุณเผ่าภูมิเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แกพูดการเมืองแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยเข้ามาแล้วแกก็เป็นแกเป็นนักเศรษฐศาสตร์พูดเยอะมากแล้วแกก็ต้องคิดจินตนาการเรื่องพายุหมุนมาจากแกนะแต่แรกมันมาจากเรื่องปั๊มหัวใจก่อนปั๊มหัวใจเรื่องหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยผมก็จะว่ามาจากคุณหมอพรหมินทร์เรื่องกบต้มนี่มาจากคุณหมอพรหมินทร์นะแล้วก็พอยิ่งไปแล้วก็คุณเศรษฐาฐานะนายกก็มาลุยเต็มที่ก็เข้าเป็นปีเป็นคลุยไงคนที่ค้านผู้นักวิชาการที่ค้านเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นพวกโน่นอยู่บนหอคอยอาช้างไม่เข้าใจประชาชนคำพูดทั้งหมดเนี่ยล่าสุดนี่คุณเผ่าภูมิไปออกกับสรยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนหมดละตอนนี้จะบอกว่าที่คุณหมายบอกว่าอะไรนะอะไรโมเมนตัมเลยเหรอไม่ใช่ฝนตกยอมยอมฝนตกยอมยอมเป็นยอมความกดอากาศต่ำอากาศต่ำเนี่ยพอสรีบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไม่ใช่พายุมันเป็นยอมอากาศต่ำไม่ใช่มาบอกอย่าวิว่าอย่าวาทกรรมกับผมสิไอ้วาทกรรมนี่ก็ยืมมาจากฝั่งโน้นก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันโครงการอื่นๆมันก็อาจจะออกมาในรูปนี้เพราะว่าโจทย์มันถูกตั้งว่าจะเอาแบบนี้ทำไมไอ้คนรับไปทำเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคือคุณทักษิณต้องเข้าใจว่า20ปีแล้วนะที่แกจากไปจากเมืองไทยแล้วแกกลับเข้ามาเนี่ยไอ้คนเก่งๆที่จะมาทำโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยณขณะนี้มันไม่ใช่หายง่ายๆนะคุณพิชัยชุนหะวชิระเนี่ยเข้ามาเนี่ยถึงมาลือนะไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยบอกมันไปไม่ได้แล้ว มันอย่างนี้มันไม่ได้แล้ว งั้นแก้แบบนี้แล้วกัน ก็ถึงออกมาว่าแจกเงินสดไปก่อนแล้วที่เหลือกักไว้ไปแล้วก็ซื้อเวลาไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะทีนี้เฟส2เฟส3ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าให้ผมเดาอ่ะคือผมดูตัวเลขแล้วก็มันก็มีอยู่ 187,700 ล้านก็แจกได้อีก18ล้านคน 18.7 ล้านคนทีนี้ไปลงทะเบียนเท่าไหร่ 36.4 36.4 ลบจาก 14.5 แล้วก็ที่ซ้ำ22ที่ซ้ำอ่ะก็เนี่ยเป็นประเด็นว่ามันเหลือ21 22ใช่มั้ยฮะวันก่อนเนี่ยอยู่ๆเผ่าภูมิก็ไปออกรายการสรยุทธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาคิดว่าไอ้21 22ล้านคนเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีสิทธิ์แต่ว่ามายื่นคือเหมือนอย่างสมมติผมเนี่ยผมยื่นวัดดวงอ่ะถ้าเกิดผ่านก็โอเคเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะหายไป 3-4 ล้านคนสรยุทธ์บอกฮะหายขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกใช่เพราะว่าบางคนก็คือยื่นไปงะเผื่อได้เผื่อฟุกได้แล้วก็ไอ้คนที่ยังไม่ได้ลงไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วต้องลงใหม่เนี่ยซึ่งเดิมเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราเอาตัวเลขที่เขาตั้ง45ล้านอีกเยอะเลยนะก็เผ่าภูมิก็บอกว่าเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่ามัน 14.5 ล้านคนเนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยส่วนหนึ่งไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นการจะมาลงสมาร์ทโฟนคงเหลือไม่เยอะตอนนี้ก็เราก็แล้วตกลงมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยสรุปเขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยน่าจะเหลือประมาณสัก36ล้าน36ล้าน3คือลบไปลบมาแล้วเหลือ36ล้านแล้วก็ลบ 14.5 ลบ 18.7 มันก็จะปริ่มๆขาดเท่าไหร่ขาดอีกสัก30,000 ล้านเต็มที่ซึ่งถ้า 30,000 ล้านก็คงไปแคะกระปุกมาตรงไหนถูกเพราะนั้นณขณะนี้เขาซื้อเวลาเพื่อจะรอแต่ยังไงต้องเป็นดิจิตอลอยู่ไหมเพราะว่าเห็นต้องยืนยันว่าต้องเป็นดิจิตอลผมว่าเขาไม่ดิจิตอลหรอกสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ดิจิตอลหรอกอ๋อจะมีทางออกได้นะที่มันตลกคืออะไรแต่ตอนแรกๆอยากจะให้แจกมากที่สุดไปพายุหมุนไปปั้มหัวใจโอ้ตอนแรก50ล้านคน50ล้านคนนะเพราะว่ามันถึงจะมี impact น้อยไม่ได้ช้าก็ไม่ได้ตอนนี้ตัวเล็กยิ่งน้อยยิ่งดีใจใช่มันกลับกันนะคือความจริงคุณต้องการให้มันมี impact เยอะเนี่ยคุณต้องแจกยิ่งเยอะยิ่งดีตอนนี้ลุ้นว่าน้อยลงยิ่งดีเพราะว่าเงินมันไม่มีแล้วไงจะได้ปั้มหัวใจคนคิด
เออไม่ได้ตายปั๊มหัวใจอย่างไรได้ว่าหาทางออกก่อนแต่น่าสงสารอย่างเผ่าภูมิจุลพันธ์เนี่ยที่กลับมาแล้วก็ต้องพยายามอธิบายตลอดแล้วก็โดนซัดกลับตลอดเนี่ยแล้วต้องมาเปลี่ยนสตอรี่บ่อยๆซึ่งมันเสียคนเลยนะผมสังเกตก็ที่แบบไม่ได้พูดเหมือนไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำนะตอนไหนเพราะทั้งสองคนเวลาพูดตอนโน้นอ่ะตอนนี้เหมือนกันตอนโน้นเต็มปากเต็มคำแต่ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ไม่แล้วเออตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันพรุ่งนี้ใช่ประชุมเป็นอย่างแล้วก็อยู่ดีๆคุณภูมิธรรมออกมาบอก 5,000 ไงเฮ้ยตกลงมาจากไหนวะ 5,000 เดิมลงมาจากไหนวะเออคือเดิมอ่ะเดิมมันอย่างนี้ไงพอมี 187,700 ล้านก็บอกว่าอย่างเก่งก็แจกได้ที่เหลืออีกครึ่งนึงบนสมมติฐาน45ล้านคนตอนนั้นมันต้องใช้อีกตั้ง 30,000 กว่าล้านเอ้ยอีกประมาณ 300,000 ล้านแต่มีหน้าตักอยู่ 187,700 ล้านไอ้ที่กะว่าตอนเสนอบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเกี่ยงบมาอีก 200,000 กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้เอาห้องจริงแล้วเขาให้มา 35,000 มันเขาไม่พอเนี่ยผมไม่พอเฮ้ยเราไปต่อไงวะก็มาคิดบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นไอ้187,700ล้านเนี่ยแจก 5,000 ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพองบประมาณปี69เราค่อยไป69เลยเหรอโอ้ยโอ้ยไม่ก็ตุลาไงตุลาสิบปีหน้านะก็ค่อยเอาอีก 5,000 นั่นคือมุกที่กะว่าจะไปอย่างนั้นทีนี้พอมาดูตัวเลขเฮ้ยมันมีคนที่ทับสิทธิ์บ้างไม่มีสิทธิ์บ้างต้องดีดออกไปคนจะไม่ลงก็เลยเริ่มมีความหวังใหม่ว่าแบบเฮ้ยถ้าคนมันลงทะเบียนไม่เยอะเราก็จ่ายพอนี่ว่าก็เลยกลับมาว่าจะจ่ายอีกอันนี้เรื่องดีต้นเอ๊ะพี่โก้สังเกตไหมว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มันหายไปจากนโยบายป่ะซอฟต์พาวเวอร์ก็อยู่ในนี้อยู่ในนโยบายด้วยเหรอมีผมพยายามส่องแต่ไปอยู่ระยะกลางโอ้ไปอยู่ระยะกลางมันควรต้องมาอันดับต้นๆใช่ไหมเพราะเราประกาศก็ทั้งตัวนายกเองก็เคยทำเรื่องนี้นั่นสิแล้วแล้วนี่คุณพันศักดิ์ก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาก็ทำเรื่องนี้คุณดอกหมอเลียบก็ทำเรื่องนี้ก็มาอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายทำไมก็เอาไปใส่ระยะกลางแทนทำไมกลางคือแบบนี้กลางทำไมมันไม่เร่งไม่เร่งด่วนอะไรก็สงสัยอยู่เหมือนกันหายไปมาอยู่ในระยะกลางคุณเศรษฐากับคุณอุ้ยอุตส่าห์ไปปารีสไปมิลานไปถ่ายรูปกลางถนนนี่นะมันซอฟต์พาวเวอร์นะคือผมว่าเขาเองก็ยังตีโจทย์ไม่ค่อยแตกคือเดิมไอเดียไอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราพอรู้ละว่าเขาจะส่งเสริมไอ้10ประมาณ11เรื่องมั้งที่เขาอยากจะส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วไอเดียเขาเนี่ยเขาจะมีทักค่าเขาจะมีโอฟอร์ซึ่งไอ้ทั้งสองเรื่องนี้ถ้าว่าจริงเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณพันศักดิ์อ่ะก็ไม่สำเร็จเพราะคุณสมัยคุณพันศักดิ์ตั้ง TCDC นะแล้วก็ไอ้ครีเอทีฟอะไรของเขาเนี่ยนะแล้วก็มันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่จะทำทีนี้พอเขามาคิดใหม่เป็นไอโอฟอร์ซก็คือเอา1ตำบล1หมู่บ้านมาผสมกับซอฟต์พาวเวอร์สรุปง่ายๆคือสมัยโอท็อปเนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อันนี้คือมันสมองอันนี้เอามันสมองมาขายมันสมองแล้วก็เอามาผสมแล้วก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะฝึกคนแต่ละครอบครัวให้หาทาเลนต์มาว่าอยากจะทำด้านไหนใน11ด้านแล้วมากลุ่มขึ้นมาแล้วก็ได้มนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อสร้างไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซึ่งมันโหมพูดฝันตอนพูดมาแล้วก็งงแล้วตอนแรกจะเป็นฝึกอาชีพหรือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันแน่เพราะว่าไปสอนเขาเรื่องกลึงเรื่องทำนั่นฝึกอาชีพผลมาการฝีมือมากกว่ามั้งมันไม่เกี่ยวอะไรกับซอฟต์พาวเวอร์เลยมันก็ปนๆมั่วๆกันไงแล้วก็ไม่รู้ละอาจจะต้องมีสตอรี่ซอฟต์พาวเวอร์แต่ร่างปฏิบัติไม่มีใครรู้คืออะไรก็เลยคนที่ใส่ทีเขาใส่ทีมันก็เลยมากลายเป็นว่าไอ้เรื่องจริงๆที่มองสิงคโปร์ก็ทำก็คือไอ้ future skill อัพสกิลรีสกิลเนี่ยคือของจริงไม่เกี่ยวซอฟต์พาวเวอร์ใดๆเลยเกี่ยวกับว่าอยู่อาชีพอยู่กำลังจะเป็นซันเซ็ตแล้วนะก็จะจบแล้วนะจากนั้นอยู่ต้องฝึกอาชีพใหม่อายุอยู่แค่นี้ต้องฝึกรัฐบาลจ่ายตังค์ให้อยู่ไปเรียนให้อยู่งบเครดิตแสนบาทสมมติแต่ไม่ใช่จ่ายเงินหาที่เรียนเอาหาที่เรียนเอาไม่ใช่แจกเงินนะอยู่ต้องไปเรียนอัพสกิลรีสกิลสกิลใหม่ใช่ไหม New skill ก็ไปเรียนได้แต่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ Office ก็ไม่ใช่ไม่แต่ว่าภาพคุณลุงอิงเนี่ยเป็นคนเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นหลักในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แล้วพอเป็นนายกรัฐมนตรีนะมันหายไปตรงกลางเนี่ยมันก็ดูแบบแปลกๆนะก็ตอนนี้ก็ยังไปไม่เป็นอยู่แล้วในซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีอนุ11ด้านมันก็กลายเป็นว่าไอ้ประธานอนุคนไหน
ขยันหรือพรีเซนต์เข้าตาก็ได้งบเยอะสังเกตไหมงบ 5,000 ล้านที่คนคนบ่นกันอยู่ตอนนี้มันเทไปแค่3เรื่องเองมั้งก็คือมวยมวยแล้วก็เชฟเชฟเชฟชื่ออะไรที่เก่งๆอ่ะเชฟชูบลชูบลรับไปเป็นพันนะพันนี่คือล้านใช่ไหมล้านใช่ไหมล้านอ่ะแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งผมจำไม่ได้ของอะไรเนี่ยแต่ว่าบางคนพรีเซนต์ไม่เก่งอย่างเขาบอกว่าไอ้เรื่องอะไรวะหนังสือวรรณกรรมอะไรเนี่ยเขามีประธานอนุเนี่ยเป็นพวกนายกสมาคมสิ่งพิมพ์อะไรพวกเนี้ยพรีเซนต์ไม่เป็นได้งบไปไม่กี่ร้อยคือมันก็เลยแบบเอ้ยอะไรวะใช่คือไม่เซ็กซี่คือไม่เข้าตา มันก็เลยได้เล็กน้อยก็เลยเห็นว่าทยอยกันลาออกนะแต่ที่ผมดูเนี่ยพวกที่ทำหนังสือบอกไม่มีประโยชน์เพราะว่าไปอย่างมากก็จัดเอ็กซิบิชันต่างประเทศนิดหน่อยให้นบไปหน่อยอาจจะมีแปลหนังสือบ้างแต่ว่ามันไม่เซ็กซี่ที่หาเสียงได้รัฐบาลก็เลยเฉยๆครับไอ้เดี๋ยวเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องนี้เรื่องท่องเที่ยวอ่ะเห็นรัฐมนตรีใหม่ก็จะบูมท่องเที่ยวนะนายกก็ใช้ไอโครงการนะเที่ยวคนละครึ่งเลยกลับมาเที่ยวด้วยกันอันนี้ไม่น่าจะยากใช่ไหมน่าจะเป็นผลงานรัฐบาลได้ไหมก็มันก็ไม่เข้าตาทำไมมันก็เคยทำมาแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำเดี๋ยวก็บอกไปก๊อปปี้ของลุงตู่เขาแล้วถามว่ามันจะกลายเป็นผลงานที่จะเอาไว้สำหรับหาเสียงรอบหน้าไหมมันก็ไม่เฮ้ยผมเก่าคิดว่าดีนะคือไม่เป็นไรนะเราลดอัตราแล้วก็ทำดีไปแล้วเราขอต่อคือถ้าทำก็โอเคไงก็โอเคแต่ว่าก็เสมอตัวผมว่ามันเสมอตัวมันไม่ได้กลายเป็นผลงานที่โดดเด่นไม่สำหรับคุณทักษิณมันต้องเปรี้ยงปร่างมันต้องเปรี้ยงปร่างมันจะแค่ธรรมดาไม่ได้คุณใจพูดอะไรผิดหรือเปล่าสำหรับคุณทักษิณนะนี่ผมกำลังพูดถึงคุณเองครับผมพูดผิดหรือเปล่าเหรอผมว่าไม่นะสติผมยังสมบูรณ์อยู่นะก็เนี่ยก็ดูสิว่าต้องตั้งใครมาคอยประกบนายกอ่ะที่ปรึกษานะสังเกตไหมว่าข้างขวาจะเป็นคุณภูมิธรรมข้างซ้ายจะเป็นคุณสุริยะแล้วเดี๋ยวนี้คุณหมอมิ่งจะห่างออกไปนิดนึงเนี่ยแล้วผมไม่รู้ทุกครั้งต้องยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะสองท่านเนี่ยพวกอุโสแล้วพอตั้งที่ปรึกษานโยบาย5ท่านเนี่ยทั้งชุดนี้มาจากคุณทักษิณหมดเลยนี่ใช่คุณพันศักดิ์คุณสุระคุณหมอเลียบอาจารย์ทองทองอาจารย์ทองทองคุณเทพคุณพงเทพพงเทพอ่าแล้วก็ใครคนอ่ะลืมไปเลยมองเอ๊ะเป็นที่รู้จักไงรู้จักแน่นอนชื่อต้องรู้จักแน่นอนเดี๋ยวก็คิดกันมาได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงว่าเคยเป็นที่ปรึกษาคุณทักษิณแล้วก็มาวางทั้งชุดเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กหนึ่งไม่มันคนละรุ่นเลยนะมันต่อกันไม่ติดคลื่นมันไม่จูนกันมันเหมือนรุ่นผมอ่ะคือทั้ง5คนในรุ่นผมเลยนะครับผมรู้จักทุกเกือบทุกคนเลยนะในนั้นเนี่ยแล้วผมก็ทุกคนเป็นคนดีทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์แต่มันใช้ไม่ได้สำหรับยุคนี้แล้วถ้าจะตั้งคณะที่ปรึกษาจริงๆเนี่ยที่จะทำงานได้มันต้องรุ่นที่ทำแอคทีฟอยู่ในวงการสตาร์ทอัพวงการ AI วงการ SME วงการเซมิคอนดักเตอร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็มาประกบนายกจริงๆแล้วก็กล้าแย่งนายกด้วยตรงนี้คนแก่ทั้งหลายยกตัวอย่างเหมือนกับเจ้าสัวร้านทำธุรกิจยาวนานเพื่อนๆเนี่ยที่อยู่มาด้วยกันในต้นน่ะก็อยู่ด้วยกันมาทีนี้มีลูกแล้วเว้ยลูกเจ้าสัวขึ้นมาแล้วเว้ยลูกเจ้าสัวก็ไม่กล้าแย้งกับคุณลุงคุณอาใช่ไหมแต่ว่าคุณพ่อบอกเฮ้ยพวกอยู่ต้องไปช่วยลูกนายไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยก็ตั้งไปอย่างนั้นแหละครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยในหลายองค์กรเนี่ยเป็นอย่างนี้นะผมก็มีเพื่อนรุ่นผมทีนี้มีเพื่อนก็มาช่วยกันเยอะแยะนี่แล้วก็อยู่ด้วยกันมานานตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบ้างอะไรก็อยู่ในออฟฟิศนั่นแหละปุ้นๆเปี้ยๆเท่านั้นแหละพอลูกเราโตขึ้นมาลูกเราก็มาบริหารทีนี้ลูกก็มาบ่นข้างนอกนะไม่กล้าบ่นในออฟฟิศไม่รู้ทำไงกับลุงคนนั้นนะ คุณอาคนเนี้ย แล้วแกก็มาบ่นอยู่เรื่อยๆอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะเพราะเงินเดือนก็ยังจ่ายอยู่จะเลื่อนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะว่าคนรุ่นเก่านั่งทับอยู่ฉะนั้นเขาจะละให้ออกก็ไม่ได้ทั้งที่ว่าตอนที่คุณจะลดค่าใช้จ่ายตอนครับคุณก็ไม่กล้าไปแตะคุณอาคุณก็ไปจัดการกับไอ้คนที่ทำงานให้คุณแต่บางทีนะคุณสุริชัยเขาก็บอกว่าคนพวกเนี้ยบางทีครั้งเดียวที่นำเสนอไอเดียที่สุดยอดครั้งเดียวพอ
ครั้งเดียวก็คุมแล้วเอ้าคุณทักษิณเนี่ยเขาจ้างคุณพันศักดิ์เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ใช้ไม่กี่ครั้งแต่ว่าเปี้ยนเลยนะแต่ป้องออกมานี่คือให้กูซื้อไว้เรื่องไหนแล้วคุณพันศักดิ์ก็วันๆก็แค่จิบไหว้อ่านแล้วแก้ไปโอท็อปใช่ไหมโอท็อปเหรอของโอท็อปตอนกลับมาสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยตอนนั้นคุณสมคิดเนี่ยยังอยู่แล้วก็คุณพันศักดิ์ก็ยังอยู่ก็มาเสนอไอเดียเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงแต่ไม่ผ่านไงที่ขับออกมาตายแล้วก็ตอนหลังค่อยมาทำตอนหลังเนี่ยแต่ผมก็คิดอย่างนี้นะคิดแบบผมนี่แต่ว่าคุณต้องมีถ้านายกรุ่นอายุถ้าลูกคุณอายุแค่นี้แล้วคุณเป็นพ่อนายกเนี่ยนะคุณต้องคิดว่าคุณต้องสร้างคนรุ่นเดียวกับลูกคุณนะที่เป็นมือทำมือทำครับแล้วตัวอย่างเห็นเลยวันก่อนที่ถามนักข่าวถามนายกเรื่องเฟดรถดอกเบี้ยรถดอกเบี้ยท่านนายกต้องหลบหนีเนี่ยอย่างเงี้ยผู้อาวุโส5คนช่วยอะไรไม่ได้นะพ่อนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งดูข่าวเฉยๆนะมันต้องทีมเดียวกันที่สื่อกันในเช้าว่าวันนี้มีหัวข้ออะไรบ้างเรื่องระดับโลกระดับคืออันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งคือเมืองไทยมันไม่มีคอนเซปต์นี้ไงคือโดยหลักเลยถ้าเราดูอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็มีไอ้สำนักโฆษกเขาเนี่ยซึ่งสำนักโฆษกเนี่ยมันจะทำหน้าที่ประเมินเรื่องว่าในแต่ละวันมีประเด็นอิชชูอะไรที่ประธานาธิบดีควรจะรับรู้รับทราบแล้วมันก็จะบรีฟทุกเช้าหรือบางเรื่องมันก็จะรู้ว่าบางเรื่องเราออกไปพูดเลยบางเรื่องเราก็ถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่เป็นธรรมที่ตอบโต้ไม่ใช่ชี้แจงสำนักโฆษกเราคุณคิดว่าคนรอบข้างคุณองค์เองกล้าหรือกล้าแย่งคุณองค์เองไม่กล้าคุณเองหันมา2ทีก็หนีไม่ทันแล้วฉะนั้นใครจะกล้ามาบอกว่าอันนี้ไม่ต้องพูดนะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะที่เมื่อกี้ออกพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วระดับครม.ก็จะข้างบนสายตรงมาสั่งอย่างนี้ครม.ก็ไม่มีการดีเบตนะว่าให้ไอ้คาสิโนเนี่ยเอาไม่เอาถอยไม่ถอยยังไงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่พรรครัฐบาลไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมคุยกับพรรครัฐบาลว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยเพื่อไทยอย่างเดียวเขาไม่อยากรับรู้ด้วยไม่รับรู้พรรคเพื่อไทยก็มีหลายกลุ่มคนนี้ 5,000 บาทคนนี้บอกเลื่อนไปก่อนคนนี้บอกยังไม่ได้ดิจิทัลวอลเล็ตได้ไหมเนี่ยฉะนั้นตีความข้างบนสั่งมาไว้อย่างใช่ใช่แต่ละคนตีความตามแบบตัวเองพอลงมาถึงระดับลูกแทนที่จะมีคนรุ่นใหม่กล้าที่จะดีเบตกันต่อเรื่องนี้นะท่านนายกถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ได้นะถ้างั้นมันได้นะทั้งนี้ต่างๆแล้วก็นายกก็ต้องฟังนายกก็ต้องร่วมดีเบตมันถึงจะเป็นนโยบายไงแต่นี่ไม่นี่พอลงมาปั๊บคนข้างๆก็เป็นพรรคพวกกันมายาวนานคบกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนน่ะฉะนั้นก็รู้ว่าพ่ออิทธิพลพ่อขนาดไหนเจ้าตัวขนาดไหนอารมณ์รู้สึกเป็นยังไงมันไม่ professional ผมว่าตรงนี้คืออันตรายฉะนั้นโครงการเรือธงทั้งหลายแหล่ที่คุณโก้ยกขึ้นมาเนี่ยมันจะเจอชะตากรรมเดียวกันกับดิจิทัลวอลเล็ตครับผมกลับมานิดนึงเรื่องที่ปรึกษาเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย2ท่านนะคือใครฮะอาจารย์ธงทองอ่ะอาจารย์ธงทองคือนายกใหม่ต้องเรื่องพิธีกรรมความไม่เหมาะเนี่ยกูใช้คนรุ่นใหม่ไม่ได้นะเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วคุณพงเทพเนี่ยนะแกก็เคี่ยวเรื่องกฎหมายใช่ไหมคือแต่คุณพงเทพเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะดูเรื่องกฎหมายก็อาจจะส่วนหนึ่งนะแต่ผมเข้าใจว่าคุณพงเทพกับหมอเลียบอ่ะหมอเลียบเนี่ยคงเอามาดูเรื่องไอ้เขาเรียกอะไรนะ30บาททุกที่อ๋อเหรอมันรู้อย่างน้อยอาจารย์ธงทองผมก็ช่วยได้เยอะอะเรื่องนั้นเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเยอะผู้เชี่ยวชาญเยอะเรื่องพิธีกรรมทั้งหลายแหละแต่ว่าที่ผมคิดว่าคนผู้ที่ปรึกษารุ่นเก่าเนี่ยมาข้อดีก็มีว่าอุ่นใจข้อเสียก็คือว่าไม่ได้คอนทริบิวอะไรแล้วก็เสียคือว่ารุ่นผมเนี่ยที่อยู่ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยอยากเห็นที่ปรึกษาทำอะไรที่สร้างสิ่งใหม่ให้กับความเปลี่ยนแปลงต้องเกิดที่ปรึกษาแบบโบราณเก่าๆแล้วมานั่งแล้วรุ่นลูกนะเว้ยจริงๆผมทำใจลำบากถ้าให้ผมไปตั้งนะแล้วรุ่นลูกมานั่งอย่างนี้แล้วผมต้องมานั่งครับท่านนายกครับผมว่าอย่างนี้ก็ครับแล้วท่านนายกหันมาบอกไม่ได้เนี่ยทำใจได้ก็เดี๋ยวตั้งใหม่ไหมนะเอาชุดเก่าไปก่อนนะชุดพ่อเขาไม่ได้เอามาเพราะความรู้ความสามารถเขาเอามาเพราะว่าสนิทกับพ่อไว้เอามาช่วยลูกว่าล่ะไม่เขาอาจจะเอามาเพื่อให้แบบให้คำแนะนำช่วยดูนะแต่คนพวกนี้ผมเดาว่าอย่างสมมติอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยผมก็เดาทางไปได้ก็อาจจะแบบเอามาประชุมมา
ก็จะเสนอทำงี้สิแต่ในใจก็คิดมึงทำไม่ทำเรื่องมึงทีเรื่องนโยบายที่แถลงเนี่ยพี่ก็คิดว่าเรื่องอะไรแบบต้องทำให้ได้ไม่ได้นี่เสียแหละเสียผู้เสียคนเลยก็ที่ว่าไปเนี่ยคือต้องให้ได้เห็นต้องเห็นอะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยต้องเห็นอันนี้คือผลงานเลยแลนด์บิดนี่ต้องพอเห็นไอ้30บาทรักษาทุกที่นี่อันนี้ก็ความจริงมันงานราชการแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็ไปบี้ราชการให้ทำก็เป็นหน้าที่สมศักดิ์ทำไปนะก็บี้ไปแล้วก็ถึงเวลาก็ไปโชว์ตัวว่าเอ้ยเกิดที่นั่นแล้วที่นี่แล้วที่นั่นแล้วก็ว่าไปแลนด์บิดก็ครึ่งทางนะฮะแล้วเหลืออะไรอ่ะไม่มีอะไรใหม่ๆบ้างอ่ะมีที่เขาเรื่องแก้หนี้เขาก็อาจจะหวังฐานคะแนนเสียงได้ถ้าเขาทำไอ้แนวคิดเขาได้ก็ทำยังไงอ่ะแต่เท่าที่ฟังก็ไม่ง่ายไม่ง่ายต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินแล้วก็ต้องมีคนเสียสละใครจะเสียสละไอ้ใครคัดเนี่ยแต่คัดทุกครั้งต้องเสียสละถ้าบอกเอกชนเสียสละเนี่ยแบงก์ต้องเสียสละนะใช่แบงก์พาณิชย์เนี่ย NPL เขาก็สูงก็คือต้องขายกองหนี้ก็ต้องตั้งแบงก์ขึ้นมากู้แบงก์ขึ้นมาอีกใช่ไหมก็ไอ้แบดแบงก์ก็ซื้อหนี้เน่านี่มาในราคาสมมติว่า 50% แล้วก็เอามาเสร็จปุ๊บก็มาทำปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้แต่นี้ถ้าทำ across the board เลยเนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลนั้นเขาก็ต้องมาดูว่าเขาจะเอากลุ่มไหนเช่นกลุ่มที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 ก็ซื้อกองหนี้นี้มาอะไรอย่างเงี้ยส่วนในกลุ่มที่มีหนี้เยอะกว่านั้นก็ต้องไปอีกคอนเซปต์นึงก็กลายเป็นพวก SME เป็นอะไรแบบนี้ไงมันก็จะเหมือนดิจิทัลวอลเล็ตตรงที่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องเช็คว่าคุณสมบัติเป็นยังไงอีกที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่านี่มันเฉพาะหนี้บนดินนะหนี้นอกระบบเนี่ยคุณจะเริ่มตรงไหนล่ะหนี้นอกระบบในความจริงสมัยบิ๊กป้อมเขาก็ทำไว้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตอนหลังก็ดูอยู่ก็เงียบหายไปเงียบหายไปเพราะมันไม่ง่ายเพราะหนี้นอกระบบเนี่ยมันเพราะเดิมก็คือเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเคลียร์กันใช่ไหมแล้วก็ขู่เจ้าหนี้ว่าง่ายก็คือไอ้มึงถ้ามึงไม่ยอมเนี่ยเอาแค่อยู่ซึ่งมันก็ยอมมากไม่ยอมมากไม่ง่ายแต่พอตอนหลังทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่จะใช้ดาบไม่ใช่แต่นี้พอมันมีหน่วยงานที่ถือดาบครับซึ่งเดิมเขาคุยกันว่าเขาจะให้ตำรวจถือก็คุณให้ตำรวจถือก็เจ๊งละไม่เจ๊งอ่ะเจ๊งดิแล้วตำรวจท้องที่ด้วยนะตำรวจกับน้ำเพื่อท้องที่ด้วยนะมันก็วนลูปเดิมก็เหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอกว่าเฮ้ยขึ้นบนดินจะไม่มีหรอใต้ดินมันก็มีอยู่ดีมีมันก็เหมือนเดิมแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้บอลใต้ดินบอลวิ่งบอลก็ยังเหมือนเดิมใช่เพราะมันมีผลประโยชน์ที่มันหาไม่ได้ในคาสิโนปกติครับเรื่องจริงคาสิโนเนี่ยจริงๆถูกกฎหมายเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นดีมากในงานนี่แหละคุณเดินเข้าไปบ่อนแล้วคุณก็กลับออกมาบอกว่าเฮ้ยนี่ไงรวยกูรวยมาใช่มันเคยมีรัฐมนตรีที่ใช่ไงที่อ้างกับทางปปช.ใช่ไหมว่าเมียผมรวยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นบ่อนมาเนี่ยก็ใช่ไหมทางฟอกเงินก็ฟอกจะไปยังไงไปดูเส้นทางการเงินอะไรเขาได้เหรอไอ้ผมฟังพี่โก้แล้วไอ้เรื่องบ่อนไม่เห็นมีอะไรดีทำไมมันต้องผ่านมันเป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์ของใครอ่ะก็ของใครคือมันก็มองอย่างนี้เงินต่างชาติมาลงทุนคาสิโนเนี่ยต่างชาติมาลงทุนเรื่องจริงรัฐบาลได้ภาษีนิดเดียวแล้วก็จริงๆก็ใครมาออปเปอเรตก็เป็นคนกำไรขาดทุนอยู่ที่เขานะรัฐบาลแค่ได้ค่าตรงค่าใบไลเซนส์นะไลเซนส์นั้นก็ใต้โต๊ะเท่าไหร่คุณก็เห็นชัดเจนแค่นั้นแลนด์บริดจ์ก็เหมือนกันแลนด์บริดจ์ยังพอจะเห็นว่ามันสร้างธุรกรรมทางด้านธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตต่างๆนั้นนะแต่คาสิโนเนี่ยมองไม่เห็นทีเดียวเลยแล้วก็จบแต่ปัญหาว่าแล้วว่าโอ้ยก็ต่างชาติมาลงทุนเราไม่เกี่ยวมันไม่จริงที่เธอตรงนั้นได้ผลข้างเคียงมากมายแล้วสังคมที่จะประท้วงเนี่ยก็มีสูงมากนะใช่สังคมที่ต่อต้านเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องกัญชาเนี่ยนะมันก็จะมีสูงมากแล้วเนื่องจากมันเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเนาะที่จะเข้ามากับนักการเมืองเพราะนั้นทุกพรรคก็อยากมีเอี่ยวเราจะเห็นข่าวว่าส่วนหนึ่งที่ภูมิใจไทยเขาดูฮึดฮัดฟึดฟัดเนี่ยเพราะว่าตอนหลังมันมีข่าวเหมือนว่าจะทำเฉพาะโลเคชันที่ใกล้กรุงเทพอะไรแบบนี้ไงไม่เป็นบ้านเราบ้างมันไม่มีบุรีรัมย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะนั้นเขาก็ต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยมันต้องกระจายแล้วมันไม่ควรจะไปทำในที่ที่เป็น
เป็นมีความเจริญอยู่แล้วอย่างกรุงเทพเนี่ยไปทำทำไมไปแวะบุรีรัมย์หน่อยมันก็ต้องกระจายแต่ก่อนบอกว่าต้องเดิมมันจะมี SML นะมีบ่อนเล็กบ่อนกลางบ่อนใหญ่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วพอโดนด่าก็บอกงั้นเอาแอลอย่างเดียวต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นอะไรก็แสนล้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยพอลงทุนใหญ่มันก็กลายเป็นว่าคนจะลงทุนก็ต้องเลือกเมืองที่ดูมีประชากรมีแหล่งท่องเที่ยวเซิร์ฟใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเลยเหลือไม่กี่จังหวัด มันก็เลยทำให้ในแง่การเมืองบางพรรคเขาก็อาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เราไม่ได้ประโยชน์นี่หว่าแล้วถ้าเจรจาได้ก็เดินหน้าต่ออย่างนี้เหรอปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายผมว่าหัวใจเลยแล้วคุณบังคับใช้กฎหมายได้ไหมถ้าคุณจะทำสิ่งเหล่านี้ที่มันมีความเสี่ยงกับเรื่องกฎหมายเรื่องสังคมความสูญเสียที่เกิดกับเยาวชนเรื่องศีลธรรมถ้าป่าป๋าจำลองยังอยู่นะรับรองไม่ได้ผ่านก็มีป่าป๋าอยู่แต่ว่าคือไม่มีเรี่ยวแรงไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่มีเรี่ยวแรงที่ออกมาตอนนั้นก็ออกมาประท้วงจำได้ป่ะล่ะใช่ใช่แล้วคุณจำลองระดมประชาชนได้ไม่น้อยนะได้ได้ได้เออนี่พูดถึงเยาวชนคนจริงตอนนี้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยได้ยินเสียงรัฐพูดว่าจะเอาไงนะพวกมันโอ้มันระบาดไปทั่วเลยก็ถ้าดูแล้วเนี่ยผมว่าในแง่เรื่องใหญ่ๆที่เขามุ่งหวังจะทำก็ประมาณนี้แหละส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นนโยบายต่อเนื่องมาถ้าเราดูอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยที่บอกว่าจะเป็น20บาทรถไฟฟ้าได้ป่ะได้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ถ้าทำจริงนี่ผมว่าเขาอยากดันเพราะว่ามันก็มีผลประโยชน์มาสร้างเขาได้อยู่ก็ต้องซื้อกลับมาก็ต้องซื้อกลับมาแล้วมาตั้งเป็นกองทุนไงแต่นี้ตอนซื้อกลับมาเนี่ยมันยังไงมันเอาอะไรมาคิดหลักคิดมันยังไงแล้วยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจนี้กับการเมืองตอนนี้ใกล้ชิดกันมากด้วยเนี่ยนะมันก็ทำให้มีข้อสงสัยได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องรีบร้อนนะทำคือถ้าจริงๆก็แชร์กันสิใช่ไหมไม่ต้องซื้อมาหมดสิใช่ไหมคือในแง่แนวคิดเนี่ยผมว่ามันความจริงของผมเคยพูดเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะซื้อคืนกลับมาแล้วก็มาทำอินฟราสตรักเจอร์ฟันซึ่งผมว่ามันน่าจะเหมือนกับที่คุณพี่ชัยพูดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีข้อระวังก็คือว่าไอตอนคุณซื้อคืนเนี่ยมันต้องโปร่งใสแต่ซึ่งเราห่วงไอเรื่องความโปร่งใสมันจะดูกันยังไงว่าสัมปทานจริงๆออกไปอีกกี่ปีคุณมีแนวโน้มจะได้รายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมันคำนวณกันให้แบบโปร่งใสจริงๆว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ๆมันซื้อกันแสนล้านมันมาไงว่าแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาตัวเลขเขาออกมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 500,000 โจ้ได้สิโอ้โหมันมหาศาลมากแล้วว่าจะมาเก็บค่าคนขับรถเข้ากลางเมืองเนี่ยนะพูดมากี่ครั้งแล้วเมืองไทยเกิดไม่ได้หรอกเมืองไทยเกิดไม่ได้ครับแล้วที่เราไม่เห็นการปฏิรูปจริงๆก็คือเรื่องพลังงานเห็นไหมสังเกตไหมนะความจริงเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเยอะเลยถ้าปฏิรูปที่มีคนวิจารณ์ก็พลังงานก็เหมือนโยนไปให้คุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ก็บอกแก้กฎหมายแก้กฎหมายให้อำนาจกระทรวงพลังงานมากขึ้นได้เองมีอำนาจจริงเปล่ามีอำนาจจริงเปล่าไม่ร่างอยู่ไงกฎหมายอยากได้อำนาจแต่จะได้หรือเปล่าไม่แล้วแนวคิดบางอย่างแกมันยากอย่างตั้งไอ้ strategic petroleum อะไรของแกเนี่ย SPR เนี่ย reserve แล้วแกก็บอกไม่ต้องมีแล้วกองทุนน้ำมันที่มาเก็บเงินเนี่ยแกบอกว่าเก็บในรูปน้ำมันแทนอย่างเงี้ยเฮ้ยพูดง่ายนะทำยากนะมันจะไปเก็บยังไงมันต้องมีแทงฟาร์มต้องมีอะไรหรือเปล่าหรือไปเก็บไว้กับเอกชนว่าเก็บไว้เอกชนรู้ได้ไงเขาจะไม่ออกไปมันโอ้โหมันยุ่งอ่ะก็ฝากพี่โก้เอาสิ่งที่พี่โก้คิดไปบอกคุณธีรพันธ์ไปสิก็มีพูดไปเขาก็ใช้สื่อธรรมดานี่แหละพูดแต่ฟังไปเรื่องนึงคือจริงอ่ะผมอยากให้เขาทำเรื่องนึงแต่เขาไม่ยอมทำเรื่องไหนฮะไอ้ medical hub เนี่ยนะทำไมอ่ะทำไมคือผมอ่ะแนวคิดผมเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยในทางแง่การเมืองเนี่ยนะผมว่าดีกว่า infrastructure fund ที่จะทำไอ้รถ20บาทคือเมืองไทยเป็นเมืองสังคมผู้สูงวัยทุกคนก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันหมดแต่ปัจจุบันก็คือรัฐสวัสดิการมันไม่พอจ่ายหรอกจะไปให้อะไรนะเบี้ยเกษียณ 3,000 ใช้เงินเท่าไหร่ปีนึง 300,000 กว่าล้านก็ไม่ไปต่อไม่ได้แล้วแต่ถ้าทำในลักษณะว่าคุณไปส่งเสริมสิให้เอกชนเนี่ยเขาทำไอ้ศูนย์พวกเนี้ยขึ้นมาแต่การส่งเสริมเนี่ยคุณต้องอาจจะต้องลดหย่อนภาษีให้เขาต้องทำอะไรในแง่ที่ท
ทำให้ต้นทุนการก่อตั้งไอ้ wellness พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันถูกลงแล้วพอมันต้นทุนมันถูกลงเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนใช่ๆแล้วขณะเดียวกันก็ให้ไอ้บริษัทพวกนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะแล้วก็โอเคระดมทุนแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนmedical fund อะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วก็ตั้งเลยเม็ดเงินจากพวกเราที่อยากลงทุนเนี่ยเราจะเกษียณแล้วเราก็อยากจะเฮ้ยอีกหน่อยเราจะไปพักแบบนี้แหละไปอยู่แบบนี้ดีๆมีคนดูแลเนี่ยเราก็ลงทุนเข้าไปในกองทุนนี้ไอ้กองทุนได้เงินไปก็ไปส่งเสริมไอ้กิจการพวกนี้มันก็ทำให้กิจการพวกนี้มันเกิดได้อย่างบ้านเราทุกวันนี้มีความพยายามจะทำเงินฮะแต่มันต้องลงทุนสูงแล้วต้นทุนของ human resource เนี่ยคือทุนมนุษย์เนี่ยคนที่จะมาดูแลพวกนี้มันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงมันไม่ใช่ต้องมันไม่ใช่ใครก็ได้มันไม่ใช่ใครก็ได้มันก็ทำให้ต้นทุนแพงหมดเลยทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้นทุนการก่อสร้างต้นทุนคนต้นทุนต้นทุนยาอะไรพวกนี้มันเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มี funding แล้วถ้าเกิดก็จะต้องแพงมากก็จะมีแค่คนรวยเท่านั้นที่ใช้บริการทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นคนรวยมาจากตะวันออกกลางจากพม่าจากที่อื่นมาแพงๆแต่คนไทยชุดทั่วไปเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเราใช้จุดแข็งตรงนี้ว่าเราทำไอ้ medical hub แบบจริงจังเราได้ทั้งคือมันดีกว่า entertainment complex อีกใช่นะเพราะมันกลายเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์สุขภาพของโลกอ่ะที่คนจะเข้ามาถ้าเราเป็นศูนย์เราจะมีงานวิจัยระดับโลกมันจะพัฒนาความสามารถของหมอพยาบาลของเรานะคือมันคือ new S curve ของจริงเลยอนาคตเนี่ยกว้างไกลมากเลยไอ้ที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์มันก็แค่นี้แล้วมันมีขึ้นมีลงตามเศรษฐกิจโลกต่างๆแต่ไอ้ medical hub หรือ education hub ถ้าทำเนี่ยอนาคตมันไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานแล้วมันจ้างงานคนมหาศาลเพราะยังไงก็มันก็ต้องมีพยาบาลคนผู้สูงวัยมันก็ต้องมีพยาบาลดูแลใช่ไหมฮะแล้วคนไทยอ่ะมันมีเซอร์วิสมาอยู่ใช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 ่จุดเด่นแล้วต่างอาเซียนเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะใช่แต่มันต้องได้การทำแผนแบบจริงจังว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะซัพพอร์ตให้มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นเพราะว่าไม่มีนักธุรกิจในวงการแพทย์ที่เข้าไปยุ่งใช่ไหมเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมขายไอเดียไม่ได้ใช่ไหมอ้าวต้องดูสิคนที่เข้าไปขายไอเดียได้คือคนที่อยู่ในวงการที่นักการเมืองยุ่งด้วยแต่ถ้าการแพทย์การศึกษาเนี่ยหายไปเลยนะหายไปเพราะมันไม่มีใครไปเล่าหรือว่าไปดันเดี๋ยวเอาพี่โก้ไปเป็นที่ปรึกษานโยบายที่6เนี่ยต้องตั้งทีมนึงอีกทีมนึงยืนเดียวก็อาจารย์พันศักดิ์นี่แหละผมว่าเขาอะขาดคนในระดับมันสมองที่มองแผนแล้ว execute แผนได้แล้วที่ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญที่สุดคือขาดที่ปรึกษาที่ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนมองจริงจังเพราะถ้าคุณมีแต่นักธุรกิจหรือนักคิดที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้ประโยชน์อ่ะเขาก็จะเสนอได้เขาตนเองเขามีแผนอยู่แล้วนี่ประโดดหยิบขึ้นมาก็ทำเลยแล้วพวกนี้พร้อมดื้อหรือก่อนจบเนี่ยอีกเรื่องนึงที่แบบเห็นชัดๆเลยนะผู้ว่านกเศรษฐพูดที่เพิ่งไปพูดเนี่ยงานที่วันนี้เนี่ยที่กลายเป็นวิวาทะกับรัฐมนตรีพิชัยพาณิชย์เนี่ยที่บอกเรื่องไล่ล่าจีนเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่ผู้ว่านกเสนอเนี่ยคือสิ่งที่พันศักดิ์เคยคิดก็คือ think global think global act local เพราะว่าผู้ว่านกเนี่ยเสนอว่ามันต้องเลิกไล่ล่าทำอุตสาหกรรมใหญ่กรุงเทพรวมศูนย์ทุกอย่างไม่เอาแล้วสร้างท้องถิ่นนิยมให้ได้ให้เข้มแข็งแต่เขาก็พยายามทำเขาก็พยายามคิดในเชิงรูปธรรมว่าจะต้องทำยังไงเขาก็ยกตัวอย่างโมเดลเกาหลีโมเดลญี่ปุ่นอะไรต่างๆหรือโมเดลไอ้บอกโดของฝรั่งเศสคือพันศักดิ์คุยกับว่านกมารู้เรื่องมากกว่าพี่ชายที่คุยเรื่องเรื่องของพี่ชายก็พันศักดิ์เนี่ยเป็นนักคิดภาพใหญ่ใช่ใช่แมคโครแต่ว่าผู้ว่านกเนี่ยจะมีทีมที่ลงรายละเอียดให้ว่านกจะถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนจบอะไรมาผมต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาจริงๆนะนายกแพทองธารอ่ะสลัดออกจากรุ่นพ่อรุ่นลุงอานะตั้งเศรษฐพุทธเป็นรัฐมนตรีครั้งเลยโอ้จะฆ่ากันซะขนาดนั้นไม่มันจะพลิกภาพลักษณ์ของแพทองธารเลยนะด้วยคุณสุชัยแต่คนที่เป็นพ่อก็จะรักลูกนะ
ฮะอยู่ๆจะปล่อยลูกไปก็ถ้าผมเป็นแพทย์ต่างๆผมจะไปตีสองผมปลุกพ่อขึ้นมาพ่อมีเรื่องพ่อเลยมีเรื่องคุยเรื่องนี้ซีเรียสเลยพ่ออิงไปคิดละถ้าเราจะหักพลิกให้อิงเนี่ยเป็นภาพของรุ่นใหม่จริงๆนะแล้วทั้งสังคมจะช็อกเลยนะพ่อต้องปล่อยหนูพ่อต้องปล่อยหนูครม.เนี่ยหนูไปคิดมาแล้วยังไม่ได้ปรึกษาใครนะแต่ต้องคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะจริงๆไอ้รุ่นใหม่ๆมีเยอะมากที่เก่งๆนะพาณิชย์ EIT การคลังนะeducation ต่างๆนานาเรื่องแพทย์นี่นะ มีครบเลยเราจะปฏิวัติปฏิรูปจริงๆครม.ชุดนี้นะพ่ออย่าเซโนก่อนนะพ่อดูก่อนนะพ่ออย่าเพิ่งเซโนนะเนี่ยแล้วพ่อถามแล้วจะทำไงกับลุงๆทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ไปมันก็ลำบากเพราะในทางการเมืองมันต้องตอบแทนทางการเมืองกันไงใช่ไหมก็นี่รัฐมนตรีพิชัยอ่ะเคาะเนี่ยรัฐมนตรีพิชัยพาณิชย์เนี่ยมาได้ไงเหมือนไม่ผมก็ให้แต่ว่าให้พ่อตั้งเป็นที่ปรึกษาอุโสประจำกระทรวงไงแต่ผมมีรัฐมนตรีที่เป็นครม.คนรุ่นใหม่ที่แท้จริงช็อกไปทั้งอาเซียนช็อกไปทั้งโลกแล้วคนไทยจะต้องเฮ้ยตกลงเกิดอะไรขึ้นแล้วออกมาเลยทีมนี้เลยออกว่าเราอยากเห็นประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ขนลุกเลยปะแต่เอาแค่ตอนนี้นาทีนี้ผมว่าคุณอุ้งอิงแกขนลุกกว่าผมเดี๋ยวต้องไปอาเซียนไงต้องติวเข้มหน่อยใช่ไหมโอ้โหเรื่องใหญ่ก็ UN ก็ไม่ไปแล้วอ่ะก็เหลือ UAT อาเซียนนี่แหละแล้วเปิดตัวนะฮะเปิดตัวครั้งแรกด้วยแล้วก็จะเปรียบเทียบกับฮุนมันเน็ตซึ่งก็เป็นเพิ่งนะเป็นลูกเหมือนกันลูกนายกเหมือนกันก็ฝึกงานมานานคนนี้ผ่านโอ้โหตั้งแต่พ่อเทรนมาดีทหารมาแล้วก็ได้ลงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มาแล้วไงแล้วก็มีโปรโวโบของอินโดนีเซียก็ใหม่แต่ว่านั่นเก่าทางด้านทหารเป็นรองประธานาธิบดีมายาวนานมาโกสจูเนียก็ใหม่เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่เจอกันนั่นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวถึงแม้จะด่าว่าเป็นลูกมาโกสนะแต่เขาก็หาเสียงสู้มาแล้วก็แม่เมื่อประกบเป็นต่างๆมาทีนี้เทียบกับของเรานี่เรามีปัญหานะถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีๆนะเดี๋ยวไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยดิอุ้งอิงอ่ะคุณสุชัยต้องไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวจะไปประชุมอาเซียนทำยังไงเนี่ยเรื่องอาเซียนเนี่ยคนเขียนสปีดเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะคุณงานแรกคุณต้องมีอะไรที่แบบโดนๆนะใช่แต่สำคัญไม่ใช่แค่สปีดแล้วไม่ใช่เรื่องมันต้องมีของตัวเองไม่ใช่เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลยนะไม่ใช่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะต้องพูดถึงวิชั่นของไทยแลนด์ในโลกในยุค geopolitics อย่างนี้ด้วยนะไอ้คนเขียนมีคนเขียนน่ะมีวิธีดีลิเวอร์แล้วพอนั่งลงปิดประตูคุยอ่ะตรงตอนนั้นแหละเรื่องกับเขมรด้วยไงแล้วก็กับเรื่องอิชูพม่าครับวิกฤตพม่าเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วใครมารู้ป่ะผู้นำจีนมารัสเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผมละหนักใจเพราะอีกคนนึงที่ลืมลอเรนซ์วองก็ใหม่ใช่นายกใหม่เด่นมากเลยนะความจริงอาเซียนเนี่ยใหม่สิงคโปร์ใหม่แล้วนะใหม่แต่ใหม่มากใหม่น้อยแล้วใหม่เขาใหม่แบบมีขอแบบมีขอลอเรนซ์วองเนี่ยยืนถือกระเป๋าตามรีเซนต์หลงมา10กว่าปีครับขอโทษครับจดทุกอย่างที่นายกไปประชุมกับใครเป็นคนช่วยเขียนสปีดเป็นคนช่วยวางแนวทางนั่นเขาฝึกมาอย่างนั้นน่ะแต่อุ้งอิงก็ไม่ใหม่นะคือตามพ่อตั้งแต่เด็กนะก็เรียนรู้จากพ่อมาเนี่ยนะไม่อยากพูดไม่อยากพูดเอาละไม่อยากพูดไม่อยากพูดทั้งชั่วโมงไม่อยากพูดแล้วแต่ขอบคุณพี่โก้รัชพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.